มาสวัสดีคุณวรมกุลลาวประธานนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสักขีพยานที่จะมีผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ส่งประธานทางนำให้แล้วก็จะมาเข้ารับอิสลามนะครับก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องต้อนรับแล้วก็ให้เขาได้เข้ารับอิสลามเพื่อเขาจะได้อยู่ในหนทางของพระองค์แล้วก็กลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยในชีวิตหลังความตายนะครับก็หนึ่งก็จะขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้ารับอิสลามกันทุกคนก็ได้เรียนรู้กันมานะครับว่าอิสลามเป็นศาสนาของอัลเลาะห์ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษยชาติแล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้บังคับใครว่าจะต้องรับศาสนาของพระองค์เพราะว่าพระองค์ประทานสติปัญญาให้แล้วสามารถที่จะคิดสามารถจะพิจารณาแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ใครที่แล้วแต่นะครับที่ตัดสินใจจะอยู่บนทางของพระองค์คือรับนับถือศาสนาอิสลามก็ต้องบอกกับพระองค์โดยการกล่าวคำปฏิญาณว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ใครที่กล่าวคำปฏิญาณนี้นะครับก็ต้องขอให้ทำความเข้าใจด้วยว่าเขากำลังทำสัญญากับอัลลอฮ์โดยตรงเป็นการส่วนตัวเป็นสัญญาณยิ่งใหญ่ที่ได้บอกพระองค์ว่านับแต่นี้ต่อไปจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวแล้วก็จะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาถ้าใครกล่าวคำปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่คนผู้นั้นจะได้รับตามสัญญาของเราก็คือการอภัยโทษบาปในอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงรับใครก็ตามนะครับเข้าในสวรรค์ในอาณาจักรของพระองค์เพราะการได้รับอภัยโทษคือเงื่อนไขแรกในการที่ได้เข้าสวรรค์นะครับส่วนความดีที่ได้เคยทำไว้ในอดีตที่ผ่านมานะครับอัลเลาะห์ก็อนุญาตให้นำเข้ามาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวคำปฏิญาณก็ขอให้กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งความบริสุทธิ์ใจเป็นเรื่องของคุณโดยตรงนะครับกับอัลเลาะห์พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้เนี่ยเรามองไม่เห็นเรื่องความบริสุทธิ์ใจเราเป็นเพียงสักขีพยานคำกล่าวคำปฏิญาณที่คุณได้กล่าวออกมาทางวาจาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครต้องการจะได้รับประโยชน์จากการอภัยโทษในอดีตการที่ผ่านมาก็ขอให้กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่ว่าเมื่อเรากล่าวคำปฏิญาณยืนยันความศรัทธาที่เรามีต่อสวรรค์แล้วนะครับเราจะโดนทดสอบว่าเราศรัทธาจริงหรือเปล่าทุกคนโดนหมดนะครับไม่มีใครได้รับการยกเว้นจากการถูกทดสอบด้วยความศรัทธาขอให้รู้ว่านะครับการทดสอบมี2แบบทุกคนจะเจอหมดแบบแรกคือการทดสอบด้วยสิ่งดีๆเรามีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมานะครับตำแหน่งการงานพุ่งพรวดเลยก็ขอให้เราได้รู้ว่านะครับนี่คือความโปรดปรานความสุขที่ประทานให้แก่เราอย่าหลงลำพองขนองตนว่านี่คือความสำเร็จความสามารถที่มือของเราให้สังวรตนว่านี่คือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ประทานแก่เราและเป็นความโปรดปรานที่แฝงไว้ด้วยบททดสอบนะครับว่าเมื่อเราได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์แล้วเราจะขอบคุณพระองค์หรือไม่ฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อคุณได้รับสิ่งดีงามในชีวิตให้ขอบคุณอัลเลาะห์อย่างน้อยที่สุดด้วยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกครั้งที่คุณได้รับสิ่งดีงามแล้วก็แบ่งปันความโปรดปรานที่คุณได้รับแก่คนอื่นที่ไม่มีโอกาสเหมือนคุณนะครับแต่ว่าการขอบคุณอัลเลาะห์ที่ดีที่สุดที่อัลเลาะห์โปรดปรานที่สุดนั่นก็คือการละหมาดเพราะการละหมาดคือการแสดงความขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บางทีเราจะเจอการทดสอบที่เป็นเคราะห์กรรมซึ่งเราไม่อยากเจอความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียภัยพิบัติต่างๆไม่มีใครอยากเจอแต่ว่าอัลเลาะห์ประสงค์ที่จะให้เจอนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมครับเราจะยังศรัทธาต่อพระองค์หรือไม่เราจะขอความช่วยเหลือต่อพระองค์หรือจะขอจากใครนะครับทุกคนจะเจอหมดนะครับแล้วก็การทดสอบเนี่ยก็มีจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือต้องการที่จะเลื่อนชั้นทางด้านจิตวิญญาณให้กับเราจึงต้องมีการทดสอบนะครับเหมือนกับทหารนาวิกโยธินนะครับถ้าต้องการติดฉลามขาวก็ต้องไปฝึกหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทรหดปางตายแต่ว่าเมื่อผ่านแล้วนะครับก็จะได้
รับเกียรติยศสูงขึ้นนะครับเช่นเดียวกันรูปนี้คือห้องสอบที่เราจะต้องเจอข้อสอบที่เป็นเคราะห์กรรมเมื่อเจอเคราะห์กรรมอย่าเอะอะโวยวายแต่จงภูมิใจนะครับว่าล้อประธานบททดสอบให้เราเพื่อเลื่อนชั้นเราเหมือนกับเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนถ้าหากว่าเราจะเลื่อนชั้นนะครับเราก็ต้องสอบปีหนึ่งก็ต้องสอบอย่างน้อยก็สองครั้งเพื่อที่จะเลื่อนชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อเราเรียนถึงขั้นสูงนะครับจบสำเร็จเราก็จะได้รับเกียรติยศในการรับประกาศนียบัตรความสำเร็จต่างๆก็จะตามมาฉะนั้นก็ฉะนั้นนะครับโลกนี้ก็คือห้องทดสอบทุกคนจะเจอการทดสอบหมดมากน้อยเมื่อไหร่นะครับที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่ประทานข้อสอบให้แก่เราเมื่อพระองค์ประทานข้อสอบให้เราแล้วนะครับพระองค์ก็ประทานเฉลยข้อสอบมาด้วยนะครับข้อเฉลยข้อสอบเนี่ยนะครับเมื่อเราถูกทดสอบด้วยข้อกรรมนั่นก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อเราย้ำอีกทีนะครับเฉลยข้อสอบเมื่อยามถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรมขังทุกยากความลำบากสูญเสียก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อเราสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะให้เราผ่านและพระองค์ไม่ทดสอบเราฟรีๆนะครับหลังจากที่เราผ่านการทดสอบแล้วครับเราจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆทางด้านจิตวิญญาณนะครับเพราะว่าเราผ่านการทดสอบของอัลเลาะห์แล้วดังนั้นหลังจากนี้ไปนะครับไม่ว่าชีวิตจะดีหรือร้ายก็แล้วแต่จำมาไว้เลยนะครับเคล็ดลับในการใช้ชีวิตที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าก็คืออย่าทิ้งละหมาดนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราได้รับสิ่งที่ดีงามละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์และแบ่งปันนะครับยามใดก็แล้วแต่ที่เราถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรมละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือแล้วก็เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าฝากเอาไว้นะครับให้เราได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะมีอุปสรรคขวางหน้ามีบททดสอบในวันข้างหน้าศาสนาจะชี้ทางให้เราแล้วก็เป็นทางออกให้แก่เรานะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ก็ตักเตือนก่อนที่จะกล่าวคำปฏิญาณเข้ารับอิสลามนะครับพร้อมกันทุกคนนะที่จะเข้ารับอิสลามนะไม่มีใครบังคับนะครับให้คุณมาเข้ารับอิสลามนะโอเคนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้กล่าวคำปฏิญาณจะกล่าวเป็นคำแปลภาษาไทยก่อนก็ได้แล้วจะค่อยอ่านเป็นภาษาอาหรับหรือจะอ่านเป็นภาษาอาหรับก่อนก็ได้แล้วจะอ่านเป็นคำแปลภาษาไทยก็ได้สุดแล้วแต่ขอให้รู้ว่าคุณกำลังทำสัญญากับอัลลอฮ์โดยตรงนะแล้วก็พวกเราที่นั่งอยู่ณที่นี้เป็นแค่เพียงสักขีพยานเท่านั้นเองเชิญครับพร้อมไหมพร้อมโอเคครับกล่าวเลยครับเราจะดูฮันลาอีลาลันลอว่าฮันดูอันนามูฮัมมัดมาดันเอากราบภาษาไทยก่อนเอาภาษาไทยก่อนครับโอเคเรียบร้อยข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีข้าพเจ้าอื่นใดช้าแบบเอาใหม่ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมมัดเป็นศาสดาทูตศาสนทูตของอัลเลาะห์โอเคกล่าวคำปฏิญาณตามผมภาษาอาหรับนะอัชฮะดูอันว่าฉันดูอันลาอิลาฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะฉันอันดูวะอัชฮะดูวะอันฮะดูวะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดัตมุฮัมมัดัตรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์โอเคครับมากกล่าวเลยครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดมาดันต่อสุบุญหลอกข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนามูฮัมมัดัสรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับครับอัสลามุอะลัยอิลาฮะอินัลลอฮ์วะอัสลูฮุอะนามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์โอเคครับเดี๋ยวกราบภาษาอาหรับตามผมอีกทีนะช้าๆอัชฮะดูอัน
อัชฮะดูอันลาอิลาฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดัดมะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ต่อไปเลยครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลเลาะห์อัลเลาะห์ไปแล้วครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์โอเคครับกล่าวภาษาอาหรับตามผมอีกทีนะอัชฮะดูอันอัชฮะดูอันลาอิลาฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะวะฮัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดัรมูฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ครับต่อไปนะครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดัสรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดัสรอสู่รุ่นรอข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอันนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์โอเคเดี๋ยวครับตามผมอีกทีนะเมื่อกี้ตอนต้นผิดไปนิดนึงอัชฮะดูอัลลาฮ์อัชฮะดูอัลลาฮ์อิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะวะอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดัรมูฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์โอเคครับต่อไปครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอินอัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรต่อไปครับอัสฮะดูอันลาฮิลาฮะละอิอิลาลอวะซะดูอัดูอันนามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ฮะข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์โอเคเดี๋ยวกล่าวภาษาอาหรับตามผมอีกครั้งนะอัชฮะดูอันอัชฮะดูอันลาอิลาฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิอัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมูฮัมมัดัรมูฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรครับต่อไปครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์ครับอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮ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 ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรครับ
อัชฮะดูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ช้าช้าช้าครับอัชฮะดูอัลลาห์ช้าช้าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนามูฮัมมัดอัลลอฮ์ซูลุลลอฮ์ข้าพระเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนามูฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์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 เหลือข้างนอกอีก2คนนะครับใช่มั้ยข้างนอกอีกคนครับคนเดียวคนเดียวใช่มั้ยฮะโอเคครับกล่าวอะไรครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนามูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และขอปฏิญาณว่ามูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์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 โอเคครับก็เราได้กล่าวคำปฏิญาณยืนยันความศรัทธาและทำสัญญากับอัลเลาะห์นะครับว่าเราจะไม่เคารพสักการะกับไหว้บูชาสิ่งใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวและจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมหมัดนำมาเราเข้าใจความหมายภาษาไทยแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเมื่อกล่าวคำปฏิญาณแล้วเป็นหน้าที่ของเราจะต้องละหมาดและในละหมาดเนี่ยนะครับจะต้องมีการกล่าวคำปฏิญาณนะครับตอนที่เรานั่งในรอกาสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกให้พวกเราเนี่ยนะครับประการแรกครับหลังจากนี้ไปพยายามท่องจำคำนี้ให้ขึ้นใจนะครับกล่าวให้ถูกต้องกล่าวให้ชัดเจนนะครับว่าเราต้องกล่าวในการละหมาดนะครับพยายามต้องจำให้ขึ้นใจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ยามใดที่เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจอ่านคำนี้เลยครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อ่านเรื่อยๆครับอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนกำลังใจและทำให้หัวใจเรามีความเข้มแข็งยามใดที่เรารู้สึกว่าเราตกอยู่ในห้วงอันตรายหรือสุดว่ามีสายตามุ่งร้ายจับจ้องเฝ้ามองเราอยู่โดยเฉพาะกลางคืนเราหวาดกลัวนะครับเราอ่านเลยครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์จะคุ้มครองเรานะครับก่อนนอนอ่านอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการนอนหลับคือแบบจำลองของการตายที่อัลลอฮ์แสดงให้เราได้เห็นทุกคืนเพื่อเตือนเราว่าวันหนึ่งเราต้องตายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหลับตานอนนะครับให้อ่านอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นตอนเช้าหรือเปล่าถ้าหลับยาวนิรันดร์การวิญญาณออกจากร่างไปนะครับหากเราอ่านคำนี้ไว้วิญญาณที่ออกจากร่างไปก็จะนำคำนี้ไปเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์มันเป็นเหมือนเสมือนกุญแจนะครับเวลาเราจะเข้าค่ายทหารเขตห่วงห้ามนะครับเขาจะมีโค้ดลับที่จะเข้าไปในค่ายทหารนะครับเช่นเดียวกันสวรรค์ก็เป็นอาณาจักรของพระองค์คนที่เข้าสวรรค์ได้นะครับจะต้องมีโค้ดอันนี้คืออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของสวรรค์จึงจะอนุญาตให้เราเข้าในอาณาจักรของพระองค์เพราะว่าเรารู้รหัสในการเข้าสวรรค์ของพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นพยายามท่องให้ขึ้นใจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อที่ใช้ในการละหมาดนะครับแล้วก็พยายามอ่านเรื่อยๆอันที่2ก็คือเมื่อเรากล่าวปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลเลาะห์ทำความสะอาดทางด้านวิญญาณให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนภายนอกเราต้องไปทำเองกลับไปอาบน้ำแบบยกฮะดัสตั้งเจตนาว่าพระเจ้าอาบน้ำในการเข้ารับอิสลามเพื่ออัลเลาะห์การกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์ก็จะกลายเป็นผลบุญทันทีแม้ในเรื่องของการอาบน้ำซึ่งเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเรานะครับประการที่3หลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องละหมาดเพราะคุณได้สัญญากับอัลเลาะห์ไว้แล้วละหมาดได้มากละหมาดได้น้อยไม่เป็นไรนะครับละหมาดยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ขอให้มีเจตนามาละหมาดนะครับหามัสยิดที่ใกล้เคียงไปละหมาดนะครับแล้วก็มีหะดีษของนบีบอกว่า1ใน7ประเภทที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายซึ่งไม่มีร่มเงาอื่นอีกแล้วนะครับนอกจากร่มเงาของอัลเลาะห์นั่นก็คือชายหนุ่มที่มีหัวใจผูกพันอยู่กับมัสยิดเพราะนั้นถ้าหากว่าทำงานหรือมีบ้านใกล้มัสยิดก็พยายามไปที่มัสยิดโดยเฉพาะเวลาละหมาดเพื่อเราจะได้ละหมาดตามเขาไป
แล้วเขาจะรู้ว่าเราเป็นมุสลิมหากเราเป็นอะไรไปนะครับเขาก็จะได้ปฏิบัติเราได้ถูกต้องนะครับการถัดไปนะครับนอกจากการรักษาละหมาดแล้วเรื่องการศึกษานะครับก็หาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆเราจะไม่มีทางนะครับมีความศรัทธาเพิ่มพูนถ้าเราไม่มีความรู้ศรัทธาเราจะไม่มั่นคงนะครับแม้จะมีความศรัทธาแต่ศรัทธาจะไม่มั่นคงถ้าหากว่าเราไม่ละหมาดนะครับก็รักษาการละหมาดศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับการต่อไปก็คือการมีเพื่อนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากมีเพื่อนดีๆอยู่พยายามอยู่กับกลุ่มจะ2คน3คนหาเพื่อนดีๆนะครับเป็นญะมาอะห์ของเรารวมตัวกันเอาไว้ยามมีปัญหานะครับยามมีความโศกเศร้าเสียใจอย่าแยกตัวออกตามลำพังอยู่กับกลุ่มเพราะถ้าหากว่าเราแยกตัวออกตามลำพังนะครับโดดเดี่ยวแล้วเราจะเหมือนกับลูกแกะที่หลงฝูงนะครับชัยฏอนมันจะมาเหมือนกับแกะหลงฝูงนะครับเราก็จะตกเป็นเหยื่อของหมาป่าหรือว่าสัตว์ร้ายต่างๆเพราะนั้นยิ่งเรามีปัญหานะครับมีเรื่องทุกข์เราต้องอยู่กับเพื่อนปรึกษาปรับความทุกข์กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะคอยคุ้มครองเรานะครับแล้วก็โอเคนะครับมีชื่อมุสลิมนะโอเคก็ไปหาดูนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้พูดกันแล้วว่าชื่อมุสลิมเนี่ยครับเราสามารถหาจากแหล่งต่างๆได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อน เรียกชื่อมุสลิมของเราเพื่อเป็นการเตือนเรานะครับก็คิดว่าคงจะเรียบร้อยสำหรับพิธีการเข้ารับอิสลามในวันนี้ผมขอดุอาอ์ต่อสุบฮานะครับได้ส่งประทานทางนำและความศรัทธาที่มั่นคงให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็ขอให้เราอยู่ในศาสนาของพระองค์ตลอดไปตราบชีวิตจะไม่วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยครับสู่อ้อมอกของครอบครัวมุสลิมที่เป็นครอบครัวใหญ่ในวันนี้นะครับมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้เนื่องในการเข้ารับอิสลามเมื่อรับของนะครับขอให้กล่าวคำว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนลองกล่าวดิครับยะซากัลลอฮุคอยรอนมันมีความหมายมากกว่าคำว่าขอบคุณนะยะซากัลลอฮุคอยรอนแปลว่าขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีครับนี่ผู้ชายครับโอเคครับก็ซุปเอาไปให้เลยดีไหมโอเคปั๊บมาต้องผู้หญิงต้อยมาโอเคโอเคมาโอเคยินดีด้วยโอเคครับมาโอเคมาโอเคครับมาโอเคมายินดีด้วยโอเคอ่ะโอเคโอเคโอเคมาเดี๋ยวมาโอเคโอเคมาโอเคโอเคมาโอเคโอเคจะถามว่าจะสักกันล็อกใครรันจะสักกันล็อกใครรันโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็ลงไปข้างล่างดำเนินรายการต่อเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมีมอบใบรับรองแล้วก็ของขวัญอะไรเล็กๆน้อยๆครับโอเคครับฮะเดี๋ยวเซ็นให้โอเคเดี๋ยวให้กลับไปที่